วิธีการเซตค่า IP address นะครับของเครื่องพิมพ์ TSC นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นของ TSC นะครับไม่ว่าจะเป็น TSC TTP 247 TE 210และ TE 310นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องรู้ค่า IP address ของเราก่อนนะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการตั้งค่า IP address ให้กับปรินเตอร์นะครับวิธีตรวจสอบนะครับก็คือไปที่ Start เมนูนะครับพิมพ์ command นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับให้ใส่คำสั่ง IP config นะครับซึ่งเราจะใช้ตัว IPv6 address ตัวนี้นะครับแล้วก็ submit mask แล้วก็ default gateway นะครับในการตั้งค่าให้กับตัวเครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่โปรแกรม React Tool ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ในแผ่นไดรเวอร์นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น USB นะครับจากนั้นไปที่ Get ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับจากนั้นก็ Get Status ตรงนี้นะครับจากนั้นในการตั้งค่า IP นะครับไปที่ Ethernet Setup ตรงนี้นะครับตอนแรกนะครับจะเป็น DHCP นะครับตัวนี้จะฟิกค่า IP มาให้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนก็ให้เลือกเป็นstatic ด้านล่างตรงนี้นะครับ IP address นะครับเราต้องไปดู IP เครื่องของเราก่อนนะครับเพื่อนำมาอ้างอิงวงแลนนะครับวงแลนก็จะเป็น 192.168.89 นะครับตัวนี้คือวงแลน89นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้ 8.89 จุดตัวเลขด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเลขประจำเครื่องนะครับเราต้องใส่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ว่างนะครับไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผมใส่เป็น83แล้วกันนะครับ Subnet Mask ตรงนี้นะครับเป็น 255.255.254.0 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็น Gateway นะครับตัวนี้ก็ต้องใส่ให้เหมือนกันด้วยนะครับก็จะเป็น 192.168.88.254 นะครับจากนั้นก็ Set IP เลยครับก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นนะครับจากปรินเตอร์ของเรานะครับหลังจากนี้ก็สามารถเสียบสายแลนแล้วก็ใช้งานปรินเตอร์ได้ตามปกติเลยครับขอบคุณครับ